ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงที่3นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกับต่างนายกเทศมนตรีและท่านกำนันแล้วก็ท่านรองผู้กับปอในการที่จะลงมาตรวจเยี่ยมดูชุมชนนะครับแล้วก็ไปดูการทำประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะครับหมู่ที่3บ้านมะขามหมู่ค่ะหมู่ที่3บ้านมะขามหมู่ตำบลบ้านไร่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้กับเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นจากติดภารกิจจากราชการนะครับก็ได้ลงมาตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับเราด้วยตอนนี้ก็ยืนอยู่กับเรานะครับท่านผู้กับณรงค์เดชศักดิ์สมบูรณ์นะครับท่านผู้กับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกนะครับครับเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจเยี่ยมพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้โชคดีมากเลยวันนี้มีทั้งฝ่ายเจ้าที่ตำรวจท่านนายกและท่านกำนันนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะครับก็จะลงไปดูแลทุกสุขของประชาชนงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามไปดูนะครับว่าท่านมีการตรวจเยี่ยมประชาชนยังไงบ้างนะครับไปเลยครับสวัสดีครับอยู่กันกี่คนครับเนี่ยปกติทั่วไปท่านจะลงมาตรวจที่นี่บ่อยไหมครับอันนี้เหรอก็มาตรวจส่วนใหญ่จะกลางคืนซะส่วนใหญ่กลางวันก็เนี่ยจะไปแวะเยี่ยมผู้นำชุมชนซะส่วนใหญ่แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยจะดูตรวจดูตามในพื้นที่แถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำประกอบอาชีพครับประกอบอาชีพเช่นเย็บตุ๊กตาครับเย็บผ้าเช็ดเท้าครับแล้วก็รับจ้างครับเดี๋ยวเราตรวจเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วก็อีกสักพักเราก็จะไปดูในการประกอบหรือว่าทำตุ๊กตาครับนะครับผมThank you.
ครมาลักเล็กขโมยน้อยเลยนะครับครับแล้วยาเสพติดยาเสพติดไม่มีไม่มีเลยนะครับแต่เคยที่ไม่มีเลยดีแล้วครับดีแล้วไม่มีเลยก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอาชญากรรมนะครับทรัพย์สินของมีค่าจะใส่ระวังนิดนึงนะจะใส่อยู่แต่ในบ้านไม่ง่ายแต่ข้างนอกไม่ใส่ครับดีแล้วดีแล้วนะเวลาใส่ก็ต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะอยู่คนเดียวเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์มาจอดปั๊บกระตุกปุ๊บแล้ววิ่งตามไม่ทันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรก็โทรแจ้งได้เลยนะครับนะตรงนี้เป็นทำอะไรครับท่านนายกทำทอแล้วก็ทำที่เช็ดเท้าซึ่งอ๋อเป็นก็เป็นสินค้าที่ชาวบ้านทำนั่นก็คือเป็นพรมเช็ดเท้าหรือว่าผ้าเช็ดเท้าใช่ไหมครับอ๋อนี่เขาก็จะทอแบบนี้ทอผลิตขึ้นเองนะคะอ๋อนี่ตอนนี้คุณพี่เขาก็กำลังทออยู่นะแล้วเขาก็มาตัดเอาใช่ไหมครับเนี่ยตัดเอาเฉพาะส่วนอ๋อครับก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับผมนี่การผลิตนะครับก็แล้วเอาเศษผ้าคุณป้าเอาเศษผ้ามาแล้วก็ร้อยนะครับแล้วก็ทอครับแล้วเราส่งหรือว่ายังไงครับเนี่ยมันเป็นนี่มันเป็นทองกุ้งทองกุ้งทองกุ้งดังนั้นเขาจะมีแม่ค้ามาซื้อเขารับซื้อยังไงครับก็ส่งเขาเนี่ยคืนละ17 บาท17 บาทคืนละ17 บาทนะก็คือตัดเป็นผืนเป็นผืนเนี่ยได้17 บาทเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วเนี่ยผืนนึง17 บาทจ้ะนี่ครับผมแล้ววันทำได้ไหมครับแต่ไม่ตัวฉันเองยังไม่เคยทำเป็นวันสักทีเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำนั้นทำนี้เสร็จแล้วเวลาว่างอะไรมันก็เป็นงานอดิเรกแล้วได้เสริมไปอ๋อครับผมไม่ได้ทำจริงจังอะไรไม่ได้เป็นอาชีพจริงจังแบบคือเวลาว่างก็ทำเวลาไม่ว่างก็ไปมีรับจ้างอะไรฉันก็ต้องไปจ้างถ้าจะเอาทำนี้ตัวนี้ตัวตรงก็ครับท่านกำลังครับตรงนี้เป็นการผลิตตุ๊กตาใช่ครับอ๋อตรงนี้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งครับเหมือนกับตรงที่ทอผ้าเช็ดเท้านะนี่คือประธานชุมชนเขาจะส่งไปให้ตำรวจบ้านแล้วก็มารวมกันตรงนี้คุณป้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตัวหน้าตาทำเป็นตัวตุ๊กตาแล้วคุณเห็นมันเป็นเนี่ยเย็บเย็บเสร็จแล้วมันเป็นเล็กๆเนี้ยไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวแต่มันจะมีหัวมันที่เขาทำอ๋อต้องทำทรงตาตัวแบบนี้อ๋อแล้วมันก็จะกลายมาเป็นตัวแบบนี้ตัวเล็กกว่านี้จ้ะตัวเล็กกว่านี้หน่อยนึงอ๋อนี้ก็ทำอันนี้มันเป็นพวกไอ้ตุ๊กตายัดข้างในผ้ายัดข้างในอ๋อผ้ายัดข้างในครับทีนี้ก็ทำเรื่อยๆว่างๆก็นั่งทำทำเรื่อยๆแล้วเขาให้รายได้เราอย่างไรครับถ้าเขาเปรียบว่าถ้าเป็นเนี้ยเลยนะถ้าของเขาอันนี้ของเขาได้เด้งเขาเสร็จครับ120 บาทร้อยลูกได้20 บาทอ๋อครับวันนึงเย็บเป็นร้อยไหมบางทีก็ได้200 300เย็บเก่งเนาะวันร้อยเดี๋ยวนี้คงจะไม่ไหวแล้วครับก็แล้วปกตินี่ประกอบอาชีพอะไรอะฮะรับจ้างเหยียบยึดนี่มั่งที่ก็ยึดที่ก็ไม่ได้เยอะอ๋อก็เป็นอาชีพอิสระค่ะมันมั่งเล็กๆอ่ะอ๋อครับก็เป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มีรายได้เสริมเข้ามานะครับส่วนใหญ่นี่ท่านนายกเขาเสร็จจากทำไร่ทำนาอะไรกลางค่ำคืนหรือเย็นๆเขาก็มานั่งเย็บมานั่งทำได้นั่งเย็บอยู่ตรงนี้ครับจากที่ไปทำคืนจะเย็บได้พักก็ได้50-60ลงทีวีด้วยเย็บไปด้วยครับก็เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งครับอย่างนี้ทางกำนันแล้วทางนายกนี่มีอะไรที่จะมาส่งเสริมไหมครับหรือว่ามีการที่จะสนับสนุนไหมอันนี้ก็เป็นสินค้าชุมชนและนรกครับเขาสนับสนุนร้านค้าแถวนั้นได้แล้วมีการสนับสนุนร้านค้าก็เอาไปขายกันที่ร้านค้าชุมชนไม่ได้ขายแต่เฉพาะนี่อย่างเดียวมีอะไรก็ไปขายได้ครับนี่ตามงานเทศกาลหรือว่าอะไรต่างๆที่เราวางขายอยู่ก็คงจะผลิตจากแถวนี้แล้วก็ไปก็มารับไปครับทำงานปิดทองทำงานอะไรมารับที่นี่ปลาเป้าปลาโป่งนั่นไงปลาโป่งครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการผลิตสินค้านะครับแล้วก็เป็นตุ๊กตานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคู่เนี่ยเราจะไปดูไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับว่าเขามีความเดือดร้อนมีความที่อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทาง
นายกเทศมนตรีหรือว่าทางท่านกำนันนะในการช่วยเหลือในด้านไหนบ้างเดี๋ยวสักครู่เราไปพูดคุยกันกับประชาชนในพื้นที่กันนะครับตามไปนะครับ